เป็นเซมบัสสุที่มากขนาดนี้ครั้งแรกเลยนะคะประทับใจกับผลงานที่ได้ส่งให้ทุกคนดูมากๆค่ะใช่ไหมน้องเนยรู้สึกว่าอยากจะสนิทกับคีเจมแล้วก็รุ่นพี่ให้มากคือพอใส่แล้วคุณจะไม่ว่าคุณจะเท่ขนาดไหนคุณจะกลายเป็นสาวหวานทันทีสวัสดีค่ะพวกเรา BNK CGM 48ค่ะคราวนี้ลองแนะนำตัวแบบคนจะจำได้ภายในครั้งเดียวโจทย์ยากมากเลยค่ะฝั่งนู้นก่อนเลยคิดออกป่ะตัวแทนเฟซเฟซอ่ะเรามามิงแล้วเราก็มาดีนะมามิงค่ะเฟซเฟซน่าอายว่ะสวัสดีค่ะเนยของแท้ต้องจิมแก้วยากเลยอ่ะร้องลงเองด้วยฮึบฮึบอย่างอื่นก็ได้เหรอคิดไม่พี่คิดไม่ทันโอเคได้งั้นแคทเฟซก็ได้ค่ะโอเคพลอยยังไงก็ต้องเสียงรักไม่รักก็ต้องเสียเข้ามาเบบี้มาเป็นคุกกี้ของฟอร์จูนกันนะคะเออนอนดีกว่าไม่ได้พูดนะตอนแรกกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาคัทเฟซหรือเอาจังเก้นเอาจังเก้นหนึ่งสามสามแชมพูอู้หูยูฮูมีชูชูอยู่ในฝันใส่ชุดก้าหรูไทยไทยมองไปทางไหนตั้งร้องวู้ฮูใช่ค่ะยาวมากจำได้หรือยังนะคนนี้ก็เป็นอาทิให้ไหนได้เลยเขามีท่าจริงมันหายแล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะเฟมค่ะสวัสดีเจ้าสิตาซีเจมโฟร์ตี้เอทเจ้าเอ๊ะใช่ไหมใช่เรียบแต่โก้มากแต่น้อยไม่ทีนะโอเควันนี้เรามาโปรโมทซิงเกิล21เนาะเราพูดถึงซิงเกิลนี้กันบ้างดีกว่าว่ามีความหมายว่ายังไงบ้างเพลงนี้ค่ะก็เพลงนี้นะคะมีชื่อว่าซายโยนาระคอค่ะเป็นซิงเกิลที่11ของ BNK48 ซึ่งก็เป็นเพลงที่สนุกสนานสดใสแล้วก็น่ารักมากๆในซัมเมอร์หน้าร้อนที่เข้ามานี้นะคะแต่ว่าพออ่านความหมายจริงๆแล้วความหมายกับเศร้านะคะก็คือเราชอบเขาแต่ว่าเขาทำไมถึงไม่ได้ชอบเราหน้าเขาทำไมยิ่งว่ายน้ำห่างออกไปเรื่อยเราว่ายตามไม่ทันเลยอะไรแบบนี้ค่ะความท้าทายความสดใสมากใช่เงี้ยตอนแรกรู้สึกไงอุ้ยตอนแรกเราฟังแบบญี่ปุ่นก่อนแล้วก็อุ้ยน่ารักจังแต่พออ่านเนื้อจริงๆก็ตามแบบเมื่อกี้เลยค่ะเศร้าเลยพูดถึงเพลงนี้เป็นการรวมตัวของสองแก๊งค่ะมีความสนุกยังไงเกิดขึ้นในแก๊งสองคนสาวสิบสองคาแรคเตอร์เป็นเซมบัสสุที่มากขนาดนี้ครั้งแรกเลยนะแล้วเซนเตอร์มีถึง4คนการทำงานแบบว่าคนเยอะขนาดนี้ก็ไม่ค่อยง่ายเลยแต่ว่ามันสนุกมากเพราะว่าการที่เราได้ทำงานร่วมกันมันเป็นอะไรที่ยังไม่เคยมาก่อนแล้วก็เยอะขนาดนี้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าประทับใจกับผลงานที่ได้ส่งให้ทุกคนดูมากๆค่ะมันแตกต่างกันยังไงอ่ะพอแบบคนน้อยกับคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยลองแยกก่อนถ้าให้พูดถึงเรื่องของด้านพาร์ทการทำงานนะคะก็หนูรู้สึกว่าถ้าคนเยอะเนี่ยมันเหมือนแบบว่าทุกคนต่างแบบว่ามีค่ายอะไรเงี้ยเรื่องการซ้อมค่อนข้างที่จะยากด้วยแล้วพวกหนูแบบอย่างเป็นวงน้องสาวอยู่เชียงใหม่เวลาซ้อมเนี่ยก็คือพวกหนูต้องไปซ้อมกันเองที่เชียงใหม่แล้วค่อยมารวมกันอีกทีเป็นก้อนเดียวกันตอนใกล้ๆจะถ่ายอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะได้ซ้อมน้อยนิดนึงก็เลยเป็นความยากเวลาแบบถ้าคนเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าข้อดีก็คือได้สนิทกับรุ่นพี่มากขึ้นเหมือนได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นใช่ไหมน้องเหนยใช่ค่ะพี่ตอนรู้ว่าต้องมี32เซมบัสเสือคิดไหมว่าแบบฉันจะทำอะไรในครั้งนี้ดี32คนมีอะไรสนุกมาเล่นไหมหรืออะไรเงี้ยเคยคิดไหมในกองถ่ายเนี่ยครั้งนี้มีอะไรโอ้แกรู้สึกว่าอยากจะสนิทกับคีเจมแล้วก็รุ่นพี่ให้มากขึ้นด้วยความที่เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับรุ่นพี่แบบได้ร่วมงานแบบทั้งการเต้นทางการร้องแบบจริงๆจังๆแล้วก็รู้สึกโอ้ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำให้เต็มที่ค่ะ
มีประมาทไหมมีแบบโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยมีปะจริงแบบหน่อยแล้วก็พี่เหรอแต่ประมาทสุดๆไปเลยเพราะว่าหนูได้เป็นโพสิชันข้างๆพี่ออนแล้วพี่ออนเป็นคามิโอชิหนูค่ะก็เลยแบบว่าตื่นเต้นตั้งแต่ตอนซ้อมตั้งแต่พอรู้บ็อกกิ้งว่าจะได้ยิงข้างๆก็รู้สึกประมาทแล้วค่ะโอ้โหโชคดีนะหนูได้เต้นใต้แบบใส่แมสคือแบบแอบยิ้มบ่อยมากแบบพี่ออนชดฉันคุยด้วยมันพี่ออนเป็นคนที่แบบว่าไม่รู้สิเหมือนพี่เขาก็คุยเล่นกับเราหลายครั้งแล้วแต่หนูรู้สึกว่าหนูยังไม่กล้าแบบว่าคุยกับพี่เขาเยอะขนาดนั้นตอนนี้พี่เขารู้ความจริงบ้างหรือยังโอ้ไม่แน่ใจว่าเขาจะได้มาดูหรือเปล่าแต่หนูก็เคยพูดไปว่าแบบอ๋อหนูยังเสียการอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ไปเล่าให้ฟังเฮ้ยบ้าเคยเล่าโพล่าคือมีใครที่แบบว่าเจอคนที่ตัวเองกรี๊ดบ้างไหมเราใครก็เจอคนแบบนี้ใช่ไหมก็ชอบพี่โมบายเหมือนกันเพลงนี้ก็ได้ติดเซมัสกับพี่โมบายก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ได้เต้นข้างกันแล้วเวลาที่เรารวมแถวเข้ามาตอนที่เต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะแบบได้ยืนข้างกันบ้างใช่ก็เป็นอะไรที่คอมพีทอีกอย่างในชีวิตแล้วอย่างน้องเฟมนี่ยังไงยังไงคือได้แค่ได้รู้ว่าได้ติดอยู่ในเซมเดียวกันเราทั้งสองคนด้วยเราก็รู้สึกแบบโอ้โหโอ้โหคุ้มคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆคุ้มสองคนเป็นใครบ้างคะนี่ก็อยู่ในนี้ด้วยนะพี่แชมพูกับพี่เนยค่ะแต่ว่าพี่เนยจะเต้นคนละฝั่งกันใช่ก็เลยจะแบบไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าจะมีช็อตที่หันมาแบบสบตากันพอดีแล้วแบบเฮ้ยเจอกันแล้วแบบแบบตอนนั้นอะหนูก็ตกใจว่าเพราะว่าซ้อมเต้นกันใช่ไหมคะแล้วคือตอนนั้นเหมือนพี่ๆเขายังมาไม่ครบเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาซ้อมแต่ว่าแบบพวกเราอะก็แบบทวนท่ากันก่อนแล้วตอนนั้นอะหนูไม่รู้ว่าพี่เนยมาตอนไหนแล้วมันมีท่าที่แบบให้เซนเตอร์หลอนคือกลมๆทุกๆไงแล้วท่านั้นแหละแล้วหนูก็หันไปแบบเจอพี่เนยหนูแบบโอ้เหงื่อหนูแตกเลยใช่เหงื่อแตกเลยสวยไปพูดดีๆนะพูดดีๆนะจริงๆก็เคยร่วมงานกับพี่เนยมาแล้วขึ้นปีทีด้วยกันก็พี่เนยก็คือพี่เนยค่ะมีเสน่ห์ว่าเราขึ้นเอาชีวิตได้นะย้าหนูได้รู้ดิพี่ปันคะน้องขอก่อนนะทางที่มีเบนเคบ้างเจอน้องๆเป็นยังไงบ้างคะค่ะความจริงครั้งนี้ก็เหมือนน้องๆเลยก็คืออยากแบบว่าร่วมงานกับน้องๆคือได้พูดคุยหรือสนิทกันมากขึ้นค่ะปกติจะเห็นผลงานผ่านแบบ MV ยิ่งน้องๆ CGM อย่างเงี้ยก็คือนานๆทีจะได้เจอกันเนี่ยค่ะรู้สึกว่าอย่างวันนี้ที่มาเดินสายด้วยกันอ่ะอันจริงตอนแรกหนูอ่ะเห็นรายชื่อหนูแอบแบบกังวลนิดนึงกังวลที่ตัวหนูเองเพราะว่าเราเป็นคนไม่ได้พูดเก่งด้วยแล้วก็มากับน้องๆด้วยกลัวแบบเว้ยช่วยน้องๆไม่ค่อยได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอวันนี้มาด้วยกันคือมันแบบสบายใจแล้วก็สนุกแบบน้องๆน่ารักแล้วก็ใจดีกับพี่น้องเนยทุกคนเลยพูดดีมากค่ะพี่เนยขอตังค์ด้วยนะคะน้องๆเจอน้องๆก็เก็บครูมั้ยไม่หนูอ่ะเอาจริงๆนะเวลาแบบตั้งแต่รับรุ่น2มาหรือรุ่น3หรือว่าน้องๆ CGM เข้ามาใหม่ๆอ่ะหนูมีความคิดมากว่าฉันคือรุ่นพี่ฉันคือรุ่นพี่ฉันอยากจะแบบว่าเก๊กหน่อยแต่ว่าไม่เคยได้ด้วยลุคหรืออะไรก็ไม่รู้หนูเคยถามจี้ว่าจี้กลัวพี่ไหมเข้ามาใหม่ๆไม่เคยมีใครกลัวหนูเลยเพราะหนูเก๊กแล้วนะแต่ไม่มีใครกลัวเดี๋ยววันนี้อยู่ด้วยกันมาทั้งวันเห็นความน่ารักยังไงของน้องบ้างเฮ้ยอะไรดีนะคือตั้งแต่เช้ามาเลยค่ะแล้วก็คือความจริงอ่ะเราซ้อมด้วยกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็เต้นซ้อมเต้นด้วยกันก็คือมีพูดคุยกันบ้างเราก็คุยกันเฮ้ยพี่เนยนอนหอมั้ยคือแบบแลกเปลี่ยนกันอะไรค่ะแล้วก็เช้ามาแบบเราแวะร้านขนมได้อาสิตาบอกพี่ว่าพี่เนยแบบหนูชอบกินกาแฟส้มกาแฟส้มที่เชียงใหม่อร่อยมากเลยใช่แล้วกินขนมด้วยกันคือแบบอยู่ด้วยกันมาทั้งวันเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ก็จริงหนูรู้สึกว่าหนูสนิทกับน้องแล้วแต่ไม่รู้น้องสนิทกันใช่รุ่นเดียวกัน
ก็จะถามเลยว่าแบบพอมาเจอกันระหว่างจากกรุงเทพกับเชียงใหม่เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอะไรกันไหมหรือแบบขายไหมว่าเฮ้ยเชียงใหม่ไปไหนอะไรเงี้ยอย่างที่พี่ตาเขาขายตรงโอ้ยที่จริงหนูได้แบบลายเต้นได้รู้การเต้นใหม่ๆจากที่นี่เยอะมากๆเพราะว่าปกติเต้นไม่ค่อยเก่งพอมาอยู่ที่นี่ก็ได้แบบล็อกท่ามากขึ้นเพราะว่าแบบว่ามีท่าใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเรียนก็ได้ประสบการณ์ในด้านนี้ค่ะแล้วพี่เขาจะพาไปเที่ยวไหนกันเฮ้ยไปไหนดีคะบ้านพี่แล้วทุกคนเลยทุกคนเล่นหนูอยากให้แนะนำอ่ะเหมือนจะแนะนำอะไรจะพาน้องไปไหนหนูไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยชีวิตเนี้ยกินขนมใช่อยากไปพาไปกินขนมด้วยกันเพราะว่าเอาจริงน้องๆกินน้อยอ่ะวันนี้ใช้ชีวิตมาทั้งวันอ่ะหนูกินไปเยอะแล้วน้องยังกินข้าวไม่หมดกล่องกันเลยอ่ะหนูงงอะไรอ่ะเอ้ยงั้นเราไปกินข้าวกันแบบว่าเอนจอยเสร็จงานอะไรเงี้ยคิดไว้เจียงใหม่คนนี้เลยเหนือเหรอถ้าพี่เมย์ชอบของหวานก็จริงๆเชียงใหม่มีของหวานทุกที่แต่ว่าCGM ชอบทำของหวานกินเองกันค่ะมาหอ CGM จะแบบอุดมสมบูรณ์มากแบบเรามีเจเจมีคณิ้งคอยทำขนมให้กินตลอดเวลาเลยใช่แล้วแบบแม่ของชาพูก็ชอบเอาขนมมาฝากตลอดคือหอ CGM อุดมสมบูรณ์มากจริงๆค่ะบินนี่แหละปลาบินเรื่องเดียวทันใจเดี๋ยวในนี้มีเซ็นเตอร์ถึง4คนเนาะอยากให้พูดถึงเซ็นเตอร์ทั้ง4คนของเราสักหน่อยว่ายังไงบ้างน่ารักยังไงน่าชื่นชมยังไงใครก่อนดีพี่มิวสิกก่อนไหมพี่มิวสิกเป็นคนน่ารักจริงๆตอนแรกที่ยังไม่ได้คุยกันจริงๆก็รู้สึกว่าอุ๊ยเขาน่ารักจังแล้วเขาเป็นรุ่นพี่เราจะแบบกล้าคุยกับเขาไม่น่าแต่พอวันจริงๆมาพี่มิวสิกแบบชวนเราคุยแล้วตอนนั้นเหมือนเรามีน้ำแค่ไม่กี่ขวดพี่มิวสิกเข้ากันเลยแบบใจดีกับหนูตลอดเลยแล้วก็คอยสอนเต้นด้วยตั้งแต่วันแรกเลยรู้สึกว่าพี่มิวสิกน่ารักแล้วก็ใจดีมากว่าพี่ฟอนเขาก็เป็นพี่โตเป็นรุ่นที่2ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าพี่ฟอนก็ดูเฟรนลี่อยู่แล้วเพราะพี่ฟอนเป็นคนยิ้มง่ายคุยง่ายก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบน่ารักจังแล้วก็เขินเขินพี่ฟอนแล้วพี่ฟอนแบบว่าชอบแกล้งพี่ฟอนก็จะโกะนิดนึงพี่ฟอนแบบทำให้เราหัวเราะตลอดใช่แบบน่ารักอ่ะก็ขอบคุณพี่ฟอนที่จริง3 คนเลยค่ะที่สอนเต้นในวันแรกเพราะว่าวันแรกมันหนูแบบไม่ได้มากๆก็เลยขอบคนทั้ง3คนส่วนพี่ปายาจะบอกว่าคนนี้เต้นเก่งมากเวลาที่เราซ้อมเต้นกันสมมติว่าท่านี้ยังไงทุกคนก็จะถามพี่ปายาตลอดค่ะว่าเฮ้ยแบบนี้ถูกไหมพี่ปายาก็จะสอนพวกเราค่ะก็ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าพี่ปายาทำการบ้านมาดีมากๆค่ะแล้วก็น่ารักมากด้วยชอบไดโนเสาร์เหมือนกันค่ะแชมพูร้องพูดถึงตัวเองนะพูดถึงตัวเองแชมพูค่ะให้คนอื่นพูดดีกว่าไม่รู้โอเคค่ะก็แบบว่าพอได้รู้ว่าแชมพูได้เป็นเซนเตอร์เพลงนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากเหมือนคลอดออกมาเองนะคะใช่พวกเราก็ดีใจมากแล้วก็คิดว่าน้องน่ารักสดใสแล้วก็สมที่จะเป็นเซนเตอร์ตรงนี้จริงๆค่ะแล้วน้องก็ทำออกมาได้ดีมากแบบว่าตั้งใจทำตั้งใจซ้อมเต้นออกมาแล้วก็น่ารักสดใสจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ4 คนมีแบ่งแบบว่าแบ่งหน้าที่อะไรกันมั้ยในการเป็นเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแทนใช่ครั้งนี้ก็เหมือนมีแชมมาเป็นเซนเตอร์ของ6คนใช่ไหมคะแต่ว่าพรุ่งนี้เหมือนจะเป็นพี่ไปย่าพี่ฟันก็มาแล้วเดี๋ยวก็น่าจะเฉลี่ยกันไปค่ะแบ่งงานกันใช่แบ่งกันแล้วจะพูดความตื่นเต้นยังไงการเซนเตอร์เนี่ยนำทีมมาได้เนี่ยหุยเพราะว่ารู้สึกว่าคนเยอะด้วยแล้วก็เราต้องเต้นข้างหน้าปกติก็เคยเป็นเซนเตอร์ของ Alien Pleasure อัลบั้มแรกของ CGM มาแล้วก็รู้สึกว่าแตกต่างกันจริงๆค่ะอันนั้นเราเป็นคนเดียวแล้วก็มีคนคอยสนับสนุนเราเพราะว่าครั้งแรกด้วยครั้งนี้ก็เลยอาจจะมีการแบบคาดหวังมากขึ้นนิดนึงว่าแบบว่าเราจะทำได้ดีไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่ารู้สึกว่าก็ไม่ได้เครียดมากเพราะว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้ตลอดก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำได้แต่แล้วก็ทุกคนช่วยเหลือตลอดนะคะก็รู้สึกว่าคุ้มจริงๆแล้วก็ได้ประสบการณ์เยอะมากจริงๆถึงชุดบ้างดีกว่า
อยากถามทุกคนดีกว่าว่าชอบอะไรบ้างเพราะว่าเคยเล่าหลายรายการแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าตอนทุกคนชอบจบเอ้ยมีกิมมิกนะเขามีกิมมิกก็ชอบอะไรใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าชอบแบบว่าที่เขามีความใช้ลูกไม้ใช้ผ้าฉลุมาแต่งแบบว่ารู้สึกว่ามันเหมาะกับเป็นชุดที่แบบดูซัมเมอร์ดูแบบหน้าร้อนอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็พอมีลูกไม้ก็เลยแบบดูหวานหวานใช่ค่ะพี่ชอบสีค่ะรู้สึกว่าสีสวยแบบแล้วเหลืองกับฟ้ามันเข้ากันด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงมีเครื่องประดับแบบน่ารักมากคือพอใส่แล้วคุณจะไม่ว่าคุณจะเท่ขนาดไหนคุณจะกลายเป็นสาวหวานทันทีน่าเลยชอบมาค่ะค่ะก็ของหนูจะชอบเป็นพิเศษก็คือเป็นเครื่องประดับตรงที่ข้อมือกับตรงสร้อยของแต่ละคนที่จะมีมันดูมีความเป็นแบบไข่มุกในทะเลอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบรู้สึกสวยเวลาแบบเราไม่ค่อยได้แต่งอย่างงี้พอมันแต่งออกมาก็รู้สึกแบบเออแปลกตาดีเนาะเออแบบเราไม่เคยหวานเลยใช่เปลี่ยนลุคแล้วเออค่ะเมื่อกี้จับเขาสร้อยอยู่ไหนไม่เหมือนกันไงแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยอันนี้ชอบตรงที่กระโปรงไล่ขี่ค่ะแต่ว่าหนูไม่มีเป็นแบบนี้ใช่หนูได้อีกแบบนึงใช่ชอบมากแล้วมีความเป็นแบบหางปลาแล้วด้วยความที่เพลงของพวกเรามันเป็นที่แบบว่าทะเลซัมเมอร์ก็ชอบใช่อย่างของเซตาชอบตรงที่ว่าทุกคนดีเทลจะไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวอย่างแบบว่าเหมือนพี่เขาก็จะใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละคนว่าเออใครรักคาแรคเตอร์เป็นประมาณไหนอะไรยังไงก็คือปกติที่เราใส่กันที่ CGM ก็จะแบบเป็นยูนิฟอร์มชุดนักเรียนซะส่วนใหญ่แต่อันนี้มันเหมือนแบบมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแบบว่าเนี่ยอย่างแบบว่าอย่างเสื้อของเซตากับพี่เนยก็จะคล้ายกันแต่ก็จะมีดีเทลที่ไม่เหมือนกันเช่นเซตามีโบแต่ว่าพี่เนยมีแบบว่าสายเดี่ยวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบชอบที่รายละเอียดแต่ละคนไม่เหมือนกันก็เราไปสังเกตของโอชิของแต่ละคนดูนะคะเรามีส่วนร่วมในการเลือกเครื่องประดับเลือกอะไรเห็นไหมอาอย่างเห็นประเภทมัดผมที่จริงตอนแรกที่ทุกคนยังไม่เห็นชุดได้มีการแบบว่านัดประชุมของเซ็นเตอร์ทั้ง4คนมาช่วยกันออกแบบชุดว่าแบบเราอยากได้แบบไหนในซิงเกิลนี้มาก่อนค่ะก็ที่เราเลือกนะคะก็จะเป็นเสื้อแบบประมาณนี้เปิดไหล่มีแบบน่ารักน่ารักก็จะไม่เหมือนกันไปนะคะแล้วก็เราเลือกเป็นสีเบบี้บลูนะคะเป็นสีฟ้าน่ารักน่ารักคิดว่าน่าจะเข้ากับซิงเกิลนี้แล้วพี่เขาก็ได้ทำการเลือกสีเหลืองมาตัดกันชําคิดว่ามันเข้ามากจริงๆแล้วอีกอย่างภูมิใจนําเสนอค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบบับเบิ้ลในท้องทะเลเป็นฟองอากาศในท้องทะเลที่เรามีอันนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเข้ากับเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันต้องอันนี้แล้วแหละตอนแรกมีคริสตัลด้วยนะแอบบอกแต่ว่าไม่ได้เอามาเพราะอันนี้รู้สึกว่าน่ารักกว่าเข้ากับทุกคนมากๆจริงๆน้องหนูชอบมากเลยนะแต่น้องบอกว่าไม่มีหนูอาจจะมีที่ตุ้มหูค่ะแต่ให้คนละอันบับเบิ้ลอยู่นี้ค่ะที่บอกเป็นโชควันนี้แต่ฉันไม่มีหลายคนเลยใช่ไหมที่ตุ้มหนูว่าใช่อ่ะพูดถึงการถ่ายทำบ้างสงสัยมากเราเต็มไปด้วย energy ที่เหมือนใน MV นะตอนถ่ายทำรู้สึกว่าค่อนข้างจะคอนทราสต์นิดนึงนะคะว่าคือด้วยความที่เราถ่ายที่ทะเลแล้วลมทะเลความร้อนแล้วก็ใช่แต่ว่าวันนั้นที่เราถ่ายอ่ะคือฝนตกฝนตกในตอนเช้าแล้วตอนบ่ายๆก็แดดออกตอนเย็นๆก็เริ่มยมเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังต้องคีปแบบความสดใสอะไรอย่างนั้นไว้ตัวนี่เหนียวหนึบแบบลมทะเลมากค่ะแต่ว่าเราก็ยังต้องทําหน้าที่แสดงความสดใสออกไปให้ MV แบบดูดีที่สุดค่ะใช่ที่สดใสที่สุดคือฉากที่ไม่ได้อยู่ในสคริปต์เลิกกองพูดถึงแบบว่าซีนนั้นหน่อยไหมอ๋อซีนเลิกกองไม่คือพวกเราอ่ะถ่าย2วันติดใช่ไหมคะวันแรกเป็นภาพนิ่งวันที่2เป็นวิดีโอแล้วพวกเรายมแปลเป็นไทยยังไงดิเหนื่อยอ่ะเหนื่อยกันมากอืมใช่แล้วเหมือนวันนั้นอ่ะเราเต้นกันเสร็จแล้วเราก็แบบประกาศเลิกกองแล้วทุกคนก็วิ่งลงทะเลด้วยชุดเซมนี่เลยค่ะเว้ยแล้วพี่เขาก็เก็บฟุตเทจมาแล้วเอามาใช้ใน MV แล้วคือธรรมชาติมากสวยสุดๆเราไปหาดูใน MV กันนะคะคนนี้เปียกมาก็ต้องรีบเป่าผมใช่คนนี้อยากเล่นน้ำแต่ว่าไม่ได้เล่นมีใครมีอะไรอีกไหมคะแชร์เราถ่ายรูปตอนฝนตก
หนีเราด้วยนี่ใช่ใช่แต่ว่าของเพลงตกไม่หนักมากตกแบบปล่อยๆความแบบว่าทะเลแล้วก็มีฝนปล่อยๆด้วยเป็นอีกฟิลนึงไปใช่แล้วก็จะมีตอนเต้นเราต้องเต้นบนทรายใช่ไหมคะแล้วทรายเนี่ยมันจะมีความชุ่มน้ำมันจะไม่ใช่ทรายแห้งๆแล้วก็เต้นไปแล้วก็ค่อยๆโดนทรายดูดลงไปค่ะใช่ก็คือยืนอยู่แบบดูอีกทีก็คือเท้าหายไปแล้วค่ะใช่ค่ะก็มีความท้าทายสนุกค่ะจะหนักๆใช่ค่ะทรายจะหนักๆหน่วงๆแล้วก็เต้นก็จะมีกระเด็นนิดนึงใช่ได้การแบบตึ้งเนี่ยก็ทรายกระเด็นไปข้างหน้าแบบขอโทษค่ะมันมีความวุ่นวายอะไรไหมแบบจะร้องมากเลยนะอุ้ยเป็นความวุ่นวายที่สนุกใช่ตอนจัดแถวค่ะอันนี้แบบว่าเหมือนกับด้วยความที่มันไม่ได้ยืนเป็นหน้ากระดานตรงมันต้องแบบเฉียงๆนิดนึงก็เลยแล้วแบบ32คนลองคิดสภาพนะคะเรียงกันเป็นเส้นตรงแต่มันไม่ตรงมันจะเบี้ยวแบบข้างหน้าก็ถอยหลังไปเยอะส่วนข้างหลังก็ถอยหลังไปเยอะขัดแย้งกันหมดเลยมันไม่ตรงกันกว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยแบบยากลำบากมากแต่ก็ภาพรวมออกมาสวยแบบพวกงานอาร์ตพูดอะไรอย่างเงี้ยสวยมากแบบมันจะมีลูกเที่ยวยืนเรียงกันหน้ากระดานอะไรอย่างเงี้ยแบบสวยจัดยากมากจัดยากมากยาวจริงค่ะให้เจอคุณได้จริงมาในการถ่ายเอ็มวีครั้งนี้มีความประทับใจอะไรแต่ละคนลองเล่าประทับใจเหรอรู้สึกว่าการถ่าย MV ครั้งนี้เหมือนเราได้ผลพลอยได้คือเราได้แบบเจออากาศแบบว่าไปเที่ยวทะเลเงี้ยค่ะเราไม่ได้ไปเที่ยวทะเลกันนานมากแต่นี้มันเป็นการทำงานที่หนึ่งเราได้ที่พักสวยด้วยได้เล่นสระน้ำด้วยแล้วก็แบบได้เห็นวิวดีๆอ่ะคือมันเป็นแบบเหมือนได้พักผ่อนไปในตัวค่ะแล้วก็ได้เราได้ไปกินอาหารด้วยกันตอนที่ถ่าย MV เสร็จแล้วก็เขาพาไปเลี้ยงค่ะคือไปกินพร้อมกันหมดเลยแล้วก็หนูรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ยังไม่เคยเจอปกติเราไปแยกอันนี้แบบเอ้ยเป็นครอบครัวดีค่ะโดยเฉพาะตอนเจอจิ้งจกใช่คือทุกคนแตกตื่นกรี๊ดกราดกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ประทับใจเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นวงน้องอยู่เชียงใหม่แล้วก็แบบเชียงใหม่ไม่มีทะเลอะไรอย่างงี้พวกเราก็ดีใจที่เหมือนแบบครั้งนี้มาถ่าย MV ที่ทะเลแล้วก็ได้เที่ยวไปด้วยได้เห็นทะเลเนาะค่ะนี่หนูหรอถ้าเป็นความประทับใจส่วนตัวก็น่าจะเป็นความแบบว่าดีใจที่ได้ร่วมเป็นเซมัสสือกับคามิโอชิของหนูละกันก็มันเป็นแบบว่าหนึ่งในความภาคภูมิใจที่เหมือนแบบว่าเราเคยแบบว่าตามเขาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กกระโปโลอยู่คนนึงแล้ววันนึงแบบว่าเราได้มาเต้นข้างเขาอะไรเงี้ยก็เลยเป็นความประทับใจส่วนตัวที่เราได้มีหนึ่งความทรงจำดีๆร่วมกับพี่เขาค่ะใช่เราตั้งรักมากเลยนะเรานิดนึงค่ะยัคฮู ถ้าพี่ได้ดูเทปนี้แล้วแล้วรู้ว่าหนูแอบยิ้มอยู่ใต้แมสก็อย่าเพิ่งกลัวหนูนะคะหนูยังรักพี่ออนเหมือนเดิมค่ะแต่น่ารักจังก็ของแชมป์นะคะก็เป็นการประทับใจเกี่ยวกับผลงานทั้งหมดเพราะว่าผลงานนี้เหมือนเป็นการบันทึกความทรงจำหนึ่งว่าพวกเราได้ทำงานร่วมกันทั้ง BNK Forteและ CGM Forteนะคะก็รู้สึกว่าเป็นผลงานที่ดีอันนึงเลยเพราะว่าคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีแบบนี้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดคิดถึงพี่ๆรุ่นหนึ่งอะไรแบบนี้ก็กลับมาดูได้ก็รู้สึกชอบมากๆก็อยากให้ทุกคนเก็บความทรงจำนี้ไว้นานๆเลยนะคะซายโยนาระค่ะรู้สึกประทับใจที่ได้ทำงานกับทุกๆคนที่เรารู้สึกอยากทำงานด้วยค่ะเพราะว่าตอนแรกคิดว่า16คนมันก็ถ้าสำหรับตัวหนูก็ยังรู้สึกว่าน้อยแต่พอมันเป็น32คนนี่โอ้โหเต็มอิ่มเลยเต็มอิ่มเลยใช่รู้สึกแบบว่าแบบทั้งรุ่นพี่ที่ไม่เคยร่วมงานด้วยแบบว่าอาจจะแบบอยู่คนละทีมกันก็ยังไม่ค่อยได้เจอกันมากแต่พอไม่ได้ถ่าย MV ด้วยกันมาแบบว่ามาเต้นด้วยกันก็สนิทมากขึ้นแบบว่าแบบพี่นิวอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่คนละทีมกันแต่ว่าสนิทกันแล้วเพราะว่าเต้นข้างกันใช่ก็ประทับใจที่แบบพี่ๆน่ารักมากแล้วก็ทาง CGM ก็เป็นครั้งแรกของรุ่น3ด้วยก็น่ารักมากๆเลยใช่ของสิตาก็อย่างแรกที่แบบว่าสนองนี้ตัวเองสุดคือเป็นเพลงที่ชอบมากๆอีกเพลงนึงแล้วแบบเพลงที่แบบใฝ่ฝันแล้วเขาก็ให้มาโดยที่ฉันก็แอบฝันอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบฟินมันแบบ
เหมือนพี่ฟอร์แบบว่ามันเหมือนแบบเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายชีวิตไปแล้วที่เราแบบได้ติดหนึ่งในเพลงที่แบบระดับตำนานของ48อะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าพอได้เรามาทำงานแบบนอกเชียงใหม่นอกทีมเชียงใหม่รู้สึกว่าโตขึ้นมีหลายมุมมองมากขึ้นแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปแบบต้องรู้จักทำความรู้จักกับแบบว่าคนนู้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงมากขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแบบไม่ลืมเลยใช่ค่ะที่สุดเลยน่าจะเป็นแชมพูเพราะว่าด้วยความน้องคือเซนเตอร์ที่ต้องแบบเขาได้ทำการบ้านมาเยอะแล้วก็ต้องพูดเนื้อหาเยอะด้วยแต่น้องคือทำได้ดีมากเพราะว่าเราจะเห็นที่หนูมองจากกรุงเทพมองไปเชียงใหม่ที่เราจะรู้สึกว่าน้องเป็นแบบเด็กแบบว่ามีความขี้เขินขี้อายดูแบบเป็นน้องน้อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราได้มาทำงานร่วมกับน้องน้องคือแบบจริงจังแล้วก็ตั้งใจมากแล้วข้อมูลคือเป๊ะมากเลยค่ะเลยแบบได้เห็นอีกมุมหนึ่งค่ะได้มาแบบว่าซ้อมแล้วก็เดินสายด้วยกันรู้สึกว่าน้องเฟรมเป็นคนที่น่ารักรู้สึกว่าดูแบบว่า เจอพี่เนยก็จริงๆก็แบบแอบปลื้มพี่เนยมานานแล้วแต่แบบว่าเป็นคนแบบไม่กล้าเวลาเจอทุกทีก็จะแบบว่าแอบมองอยู่แอบมองติดตาชอบหน้าร้อนมากแต่จะเป็นหน้าร้อนที่แบบนั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วดื่มด่ำหน้าร้อนข้างนอกอะที่แบบดู สวยจังหน้าร้อนแต่ว่าอยู่ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ย